สวัสดีครับเราก็จะมาต่อในส่วนของ PBR นะฮะเมื่อนำมาใช้กับ Unity นะครับว่าทฤษฎีที่เราเห็นกันไปเนี่ยมันอยู่ใน Unity แล้วเป็นยังไงนะฮะโอเคเรายกตัวอย่างเช่นนี้เลยนะครับแผ่นโลหะนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราคลิกที่แผ่นโลหะนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าตรงเชดเดอร์ที่มันใช้นะฮะคือวัสดุมันเนี่ยฮะ material มันนะครับนี่ซึ่งในวัสดุเนี่ยมีค่าการสะท้อนแสงนะครับเป็นเชดเดอร์ที่ standard specular setup นั่นเองนะครับก็คือเป็น specular flow นะฮะเป็น PBR แบบ specular นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอันนี้ชื่อว่า share ปุ๊บนี่นะครับ share raster นะฮะก็คือปกติเรามีวัสดุพวกเนี้ยนะครับนี่คือเป็นชนิดของวัสดุต่างๆนะครับเราสามารถเอาวัสดุพวกนี้ครับไปใส่ให้กับอะไรก็ได้ครับที่เราต้องการนะฮะนี่นะครับผมใส่ให้นี่ก็ได้ปึ๊บนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรก็ตามเนี่ยของ material เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเกม object ที่ใช้วัสดุนั้นๆโดยอัตโนมัติเลยนะครับเช่นสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนสีเนี่ยครับจะโดนหมดเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่ามันเป็นระบบของตัวเกมเอนจินนะครับขอมองว่าเกมออบเจกต์ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกมออบเจกต์หลายตัวอาจจะใช้วัสดุรูปแบบเดียวกันนะครับลักษณะนี้ก็จะแชร์แมทเทอเรียลกันได้นะครับแล้วก็ยิ่งแชร์แมทเทอเรียลกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้ลดรอคอลงได้นะครับก็จะมีพูดถึงออปติไมเซชันช่วงถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้สีมันแตกต่างกันนะฮะวิธีการหนึ่งก็คือสร้างวัสดุชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยครับนะครับแล้วก็เอาวัสดุชิ้นใหม่นั้นมอบให้กับตัวนี้แทนนะฮะก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันยังใช้วัสดุแบบเดียวกันอยู่นะครับเราแก้ไขวัสดุของอีกฝั่งมันก็จะกระทบอีกฝั่งโดยอัตโนมัตินะฮะในลักษณะนี้นะครับปึ๊บโอเคนี่นะฮะสีแดงที่เราแก้ไปนะครับซึ่งพวกวัสดุเนี่ยมันก็จะอยู่ในเมทเรนเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกๆวัสดุเนี่ยมันจะบอกว่าคุณสมบัติวัสดุนั้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเรนเดอร์อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเชดเดอร์ที่อยู่ในวัสดุนั้นๆ นะครับซึ่งเชดเดอร์ที่ใช้ถ้าเป็น PBR ก็คือมี2ตัวนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าอยู่ใน Unity นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะใช้กันเนี่ยมันจะเป็นตัว specular ตัวนี้นะครับเป็น flow specular ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนั่นคือ flow specular เนี่ยมันจะมีแมปอยู่3แมปด้วยกันนะครับก็คือแมป diffuse นะฮะที่แตกต่างกันระหว่างตัว metallic flow นะครับก็คือแบบ diffuse นะครับแบบ specular แล้วก็แบบ smooth glossiness นะครับแบบ glossiness นะครับแต่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในนี้มันมีอยู่แค่2แบบแค่นั้นเองครับนะฮะก็คือมีแบบกด control นะครับคลิกนะฮะก็คือมีแบบ albedo นะครับหรือว่าตัว diffuse map นั่นเองนะครับก็คือจะแสดงเฉพาะตรงส่วนไหนที่มันเป็นdiffuse นะครับก็จะแสดงค่าสีออกมานะฮะตรงไหนที่เป็นโลหะนะครับก็จะไม่แสดงค่าสีอะไรออกมานะครับซึ่งแน่นอนในพวกนี้มันเป็นโลหะนะฮะก็จะเป็นสีขาวๆนะครับลักษณะนี้พวก diffuse ก็แสดงสีไปนะครับเนื่องจากว่าสีของมันก็ออกดำๆนะครับมันเป็นโลหะเกือบทั้งแผ่นนะครับแล้วก็แมปต่อมานะครับเป็นแมป specular นี่นะครับแมป specular แมป specular นะครับก็จะทำการเป็นตัวบอกนะครับค่าการสะท้อนแสงของค่าเหล็กนะครับถ้ามันเป็นสีขาวๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนค่าเหล็กแบบเยอะๆนะฮะมีค่าการสะท้อนค่าเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะนี้ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะมีรอยขีดข่วนอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะออกเป็นเทาๆนะฮะนี่ฮะพวกนี้ออกเป็นเทาๆเทาๆเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะถือว่ามันเป็นแบบการสะท้อนมีค่าความเป็นเหล็กน้อยนะฮะมีค่าความเป็นเหล็กน้อยลักษณะนี้นะครับโอเคพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บคำถามต่อมาก็คืออันนี้จำได้ละนะฮะว่าโอเคมันมี diffuse มี specular แล้วไอตัว glossiness map ล่ะนะฮะไอ smoothness map มันอยู่ไหนนะครับคำตอบก็คือไอ smoothness map เนี่ยมันจะเป็นแค่ค่าสี black and white ครับ grayscale ฮะมันไม่จำเป็นจะต้องเก็บออกมาแยกต่างหากเป็น map นะครับเขาก็เลยเอาไอค่าSmoothness แบบเนี่ยเขาเก็บไว้ที่นี้ครับเก็บไว้ที่ค่า Alpha Channel ครับนะฮะเก็บไว้ที่ Alpha Channel ของ Specular นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้อันนี้เป็น RGB นะครับคลิกทีก็จะเป็น Alpha นะฮะ
เนี่ยครับก็คือถ้าอันไหนเป็นสีดำดำเนี่ยก็คือจะขรุขระสีขาวนี่ก็คือเรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่ามันก็จะมีการถามนะครับว่าค่าความเรียบเนี่ยจะให้ไปดึงจากไหนมานะครับอันนี้เราก็เลือกว่าดึงมาจากสเปคูล่าอัลฟานะครับดึงมาจากค่าอัลฟานั่นเองนะฮะที่อยู่ในแมปนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนโหมดนะครับเราเลือกไปเป็นแบบสแตนดาร์ดปกติก็คือเป็นแบบเมทัลลิกเวิร์กโฟลว์นะครับจะสังเกตเลยว่าตรงนี้มันจะติ๊กเป็นเมทัลลิกอัลฟาโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเพราะว่าไอ้ค่าอัลบิโดเนี่ยของไอ้ตัวเมทัลลิกเวิร์กโฟลว์ครับมันจะเก็บทั้งตัวดิฟฟิวและมันก็เก็บทั้งค่าเมทัลลิกเข้าไปด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งไอ้ค่าเมทัลลิกของมันเนี่ยมันก็จะโดนเก็บไว้ที่ตัวอัลฟานั่นเองค่าเมทัลลิกนะครับก็เก็บไปที่ตัวอัลฟาเพราะว่ามันมีแค่ค่าจริงๆในนี้คือเก็บค่าสมูทเนสนะครับเก็บค่าสมูทเนสไว้ที่อัลฟาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราไม่มีแมปตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เมทัลลิกตัวนี้ที่เป็นค่าขาวดำนะฮะก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับแยกกันนะครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่างั้นถ้าใน workflow ของไอ้ตัวUnity เองเนี่ยมันจะใช้พลังของตัว PBR ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆ PBR เนี่ยมันใช้แมปที่เป็น Grayscale 2แมปใช่ไหมฮะแล้วก็ RGB สักแมปหนึ่งก็พอนะครับแต่กลายเป็นว่าตัวของ Unity เนี่ยมันมี RGB ให้ทั้ง2อันนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็น Grayscale ก็ฝากไว้เก็บไว้ Alpha Channel ได้นะครับอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆแล้วมันก็ใช้พื้นที่เยอะเหมือนกับ Standard Specula ครับใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะมันเตรียมเป็นแมปไป2อันลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะน่าจะเริ่มเห็นนะครับว่าแมปที่หายไปเนี่ยมันโดนแฝงไว้ที่ Alpha Channel นะครับนี่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่มีแมปพวกนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าเราไม่มีแมปพวกนี้เนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับเราก็จะมีแค่ Albedo นะครับมีแค่ Albedo แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีคัตเอาท์ด้วยอันนี้จะพูดอีกทีนะครับแล้วก็ตัวเมทัลลิกนะครับก็กำหนดทั้งแผ่นเลยครับว่ามันจะเป็นเหล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นี้ก็น้อยนะฮะเนี่ยถ้าเหล็กมากๆก็เนี่ยครับสะท้อนได้ขนาดนี้เลยลักษณะนี้ก็คือมันจะเป็นเหล็กทั้งแผ่นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีแมปให้มันก็จะกำหนดเป็นพารามิเตอร์โดนทั้งอ็อบเจกต์เลยนะครับลักษณะนี้สมูทเนสก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ไม่สมูทอันนี้สมูทมากนะฮะนะครับมันก็โดนทั้งแผ่นเหมือนกันลักษณะนี้นะครับสำหรับพวกที่ไม่มีแมปมาให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะฮะเราจะสังเกตว่ามันจะมี rendering mode อยู่นะครับ rendering mode ตรงนี้นะฮะโหมดจะมีให้เลือกเป็น opaque cut out fade แล้วก็ transparent นะครับไอตัว opaque เนี่ยก็คือตัวที่เป็นวัตถุที่ไม่ทะลุอะครับนะฮะเป็นวัตถุที่ไม่ทะลุนะฮะสมมติผมลากอันนี้ไปใส่แล้วกันนี่นะครับแต่สังเกตเลยว่ามันไม่ทะลุนะครับมันเหมือนเป็นแผ่นเหล็กเลยนะฮะมองไม่ทะลุนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนโหมดเป็น cut out นะฮะ cut out ไอตัว cut out เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบว่ามันจะตัดตัวเนี่ยครับไอสีมันจะมีอันนี้คือเป็น alpha channel นะครับalpha channel ที่เป็นสีดำเนี่ยครับเราที่เป็นไม่มีค่าเนี่ยเราจะตัดออกไปนะครับเราจะเอาเฉพาะ Alpha Channel ที่มีค่าสีขาวนะครับตรงไหนที่เป็นสีดำเราจะคัดเอาออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปหาโหลดรูปภาพนะครับใบไม้อะไรพวกนี้ฮะมาใส่ในตัวโพลีกอนสี่เหลี่ยมได้นะครับแล้วก็ใช้เรนเดอร์โหมดเป็นคัดเอาไปนะฮะลักษณะนี้แล้วก็ให้มันเป็นความเป็นเหล็กก็ได้นะครับแล้วก็ตัวคัดเอาเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นคัดเอาแล้วมันก็จะมีเนี่ยครับ Alpha คัดเอาเพิ่มขึ้นมาว่าอยากจะคัดระดับไหนนะครับกินเข้าไปถึงตรงไหนนะครับเราก็สามารถทำได้แล้วก็คอยสังเกตว่าไอ้ตรงรอยหยักพวกนี้ฮะมันโอเคหรือเปล่านะครับเราก็ปรับอัลฟาคัดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วก็ปรับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาร์ติแฟกต์นะครับโอเคนะฮะนี่คือโหมดคัดเอาท์โหมดต่อมาโหมดเฟดนะครับเฟดจะเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายเอ็กซเรย์ครับก็คือมันแบบจะเรียกว่ามันมองทะลุได้ครับสังเกตว่าเดี๋ยวเอาเมทัลลิกออกหน่อยแล้วกันสะท้อนคือมันมองทะลุได้สังเกตมีวงกลมข้างหลังนะครับเนี่ยมันมองทะลุ
หรือถ้าเราเป็นโอพักเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมองไม่ทะลุนะครับเนี่ยเฟดทะลุนะครับลักษณะนี้ซึ่งเฟดมันจะคล้ายกับตัว transparent นะครับนะฮะแต่ transparent นี่จะเป็นลักษณะกระจกนะครับแล้วก็ปรับความมันเงาได้นะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเฟดนี่มันเหมือนจะหายไปเลยแบบล่องหนนะฮะแล้วก็ไอตัวอัลฟาชาแนลอะครับที่โดนมาร์กมันจะหายไปหมดเลยมันโดนคัตเอาไปด้วยครับคือเป็นลักษณะคัตเอาแล้วก็มองทะลุนั่นเองนั่นคือเฟดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็น transparent เนี่ยมันจะเป็นแบบโอพักนะครับก็คือเห็นอัลฟาชาแนลด้วยนะครับแต่ว่าก็ทะลุด้วยในลักษณะนี้นะฮะมันก็จะมี rendering หมดทั้งหมดให้เลือก4อันตรงนี้นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกนั้นก็จะเป็นโฟล์ของ PBR แบบปกติทั่วไปนะครับในลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการนำ PBR นะครับเอาเท็กเจอร์มันเข้ามาใช้ในตัว Unity นั่นเองนะครับคำถามเกิดขึ้นก็คือแล้วไอ้เท็กเจอร์พวกนี้ครับเราจะไปหาจากไหนมาได้บ้างนะฮะเราจะสร้างเองได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในวิดีโอ PBR ทั้ง1PBR 2เราจะเห็นว่าเรามีการใช้ Substance Painter นะครับในการระบายเอานะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเลเยอร์ไหนจะเป็นเลเยอร์สำหรับเมทัลลิกเลเยอร์ไหนเป็นดิฟฟิวส์นะครับลักษณะนั้นซึ่งถ้าเป็นในวิดีโอต่อๆไปครับเราจะพูดถึงตัว B2M นะครับซึ่งตัวนั้นเราจะได้แค่เท็กเจอร์มาเดี๋ยวมันเจนแมปอย่างอื่นให้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาระบายทุกอันแล้วก็จริงๆใน Unity ครับมันจะมีปลั๊กอินที่ชื่อว่าเนี่ยครับ Surfforce นะครับซึ่งปลั๊กอิน Surfforce ตัวเนี้ยจะมีความสามารถคล้ายๆกับตัว Substance Painter ครับแต่ว่าจะเท่กว่าตรงที่ว่าเรามีหน้าที่แค่ระบายรายละเอียดนะฮะรายละเอียดของไอ้ตัววัตถุเราครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะไปเจนเป็นแมปอัลบิโดเมทัลลิกนะครับนอร์มอลให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าวิธีการสร้างแมปของตัว PBR เดี๋ยวนี้มันสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมากๆเลยนะฮะตัว Surfforce ตัวนี้นะครับก็คือสามารถใช้ใน Unity ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ออกมานะครับแล้วก็เรามาดูโมเดลเริ่มต้นกันนะฮะโมเดลเริ่มต้นคือหน้าตาแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ครีเท็กเจอร์ออกมานะครับก็จะออกมาเป็นเนี่ยครับ UV ประมาณนี้นะฮะเขาก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ตรงนี้ครับในการที่จะสร้างเส้นต่างๆขึ้นมานะครับเราจะมีเครื่องมือสร้างเส้นนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยครับนี่คลิกตรงนี้ฮะเนี่ยครับสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดเป็น normal ครับขึ้นมาให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็สร้างเป็นแบบคล้ายๆกับเพชรลงมาได้นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมเพชรลงมาตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นปูดๆนี้ขึ้นมามันก็จะมีเทมเพลตตรงนี้ครับให้เลือกใช้เยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็มีหน้าที่สร้างลวดลายไปนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับก็สร้างลวดลายไปอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็มี material นะครับให้เลือกใช้เต็มไปหมดเลยนะครับนอกจาก material แล้วก็มี environment แบบต่างๆนะครับเพื่อให้ดูว่าเราอยู่ตอนกลางคืนอยู่ยามเย็นอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยค่าการสะท้อนแสงมันโอเคไหมนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกวัตถุครับจะเอาทองเอาเหล็กอะไรเนี่ยฮะลากใส่เข้าไปได้เลยมันก็เปลี่ยนให้ตามนี้นะครับกำหนดค่า emissive ต่างๆเนี่ยครับให้มันเปล่งแสงออกมาตรงนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้พอเราระบายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็จะทำการเบรกแมปนะฮะเนี่ยฮะสุดท้ายนะครับเนี่ยจะทดลองค่าตรงนี้นะฮะทำกำหนดค่า Gaussianate อะไรตรงเนี้ยเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเราก็ complete นะครับก็จะเบรกแมปออกมานะครับก็จะได้แมปออกมาดังนี้ครับเนี่ยฮะได้แมปออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับก็มีทั้งตัวที่เป็นตัว albedo นะฮะตัว normal นะครับตัวที่เป็นค่า metallic map นะฮะแล้วก็มีค่า occlusion นะครับ high map นะครับก็มีมาให้ครบหมดเลยนะฮะที่จำเป็นต้องใช้นะครับ albedo emission map นี่ emission นะครับ normal occlusion นะครับแล้วก็ specular high map เรียกว่ามีให้ครบหมดเลยนะครับที่เราจะสามารถนำไปใส่ในตัว standard shaderได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยการสร้าง PBR เนี่ยเรียกว่ามีถูช่วยหลายตัวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สร้างเสร็จใน Unity นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับก็กลายเป็นว่าฝั่งอาร์ติสต์แค่ทำโมเดลนะครับ
หยาบๆมาให้สักอันนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในเกมได้เลยทันทีนะคอลลาโบเรทต่อกันทันทีนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง Unity กับ PBR นะครับในวิดีโอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าถ้าเราขี้เกียจจะมาสร้างเองเนี่ยมันมีของฟรีให้ใช้ไหมนะครับ